สวัสดีครับแตงโมลงปิยพงษ์ยิงวันนี้ครับเรามาติดตามนะครับข่าวสารในวงการฟุตบอลครับสำหรับวันนี้เนี่ยนะครับทางบุรีรัมย์ยูไนเต็ดหรือว่าท่านประธานสโมสรเนี่ยออกมาเปิดเผยแล้วนะครับว่าปีนี้บุรีรัมย์เนี่ยต้องบอกเลยว่าจะนำแบบม้วนเดียวจบโอ้โหฟังแล้วขนลุกเหมือนกันนะครับคือหลังจากนี้ไปเนี่ยจะไม่มีใครแซงบุรีรัมย์ยูไนเต็ดได้แล้วนั่นเองนะครับล่าสุดเลยนะครับก็ต้องบอกว่าท่านประธานสโมสรบุรีรัมย์คุณเนวินเนี่ยบอกว่าสร้างศรัทธาฟุตบอลไทยลีกผ่านไป3นัดนะครับเข้มข้นทุกคู่ทุกสนามจริงๆนักฟุตบอลเนี่ยก็ตั้งใจเล่นเพื่อเรื่องศรัทธาให้กับฟุตบอลไทยแล้วก็ไทยลีกของเราผู้บริหารสโมสรทุ่มเทนะครับใส่ทรัพยากรกันเต็มที่เท่าที่มีกำลังจะทำได้เพื่อเรียกให้แฟนๆเนี่ยเข้าสนามในนัดที่เป็นเจ้าบ้านแล้วก็ตามทีมไปเชียร์ถ้าต้องออกไปเยือนทุกคนสู้เต็มที่พยายามมาเต็มที่ที่จะทำให้ฟุตบอลไทยกลับมาสนุกตื่นเต้นและสร้างความสุขให้แฟนๆอีกครั้งเพื่อให้พลังขนาดใหญ่ของฟุตบอลไทยนะครับรอแต่กำลังใจและการสนับสนุนของแฟนๆที่จะเข้ามาเชียร์ในสนามกันให้เต็มที่ทุกสนามสร้างบรรยากาศฟุตบอลไทยให้มีความสนุกสนานมีสีสันและก็ไม่แพ้ฟุตบอลต่างประเทศที่เราได้เห็นกันในถ่ายทอดสดบุรีรัมย์นะครับจะทำทุกอย่างนะครับท่านประธานบอกให้เป็นต้นแบบการบริหารสโมสรฟุตบอลสมัยใหม่และทำให้เห็นว่าฟุตบอลอาชีพเป็นธุรกิจกีฬาได้ที่ทำรายได้ได้ทำกำไรได้จริงเมื่อเราทุ่มเททำแบบมืออาชีพบริหารให้มันดีดูแลแฟนๆซึ่งเป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของสโมสรก็ต้องบอกกันแล้วครับก็ถูกต้องแล้วคือแฟนบอลเล่นเพื่อแฟนๆคือปรัชญาการทำทีมและทำงานของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดที่ทำให้เราได้รับการตอบรับด้วยดีตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้และทำให้เราเติบโตทั้งความสำเร็จและความนิยมได้ไปทั่วประเทศจนถึงต่างประเทศด้วยวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าบุรีรัมย์มีเป้าหมายเดียวก็คือชัยชนะและการกลับไปยืนบนหัวตารางให้ได้นะครับเพื่อความสุขของแฟนๆทุกคนเพิ่งผ่านไป3แมตช์เร็วเกินไปที่จะบอกว่าใครจะเป็นผู้ท้าชิงของบุรีรัมย์นะครับแต่เพื่อความสบายใจนะครับคุณเนวินบอกว่าให้แฟนๆบุรีรัมย์สบายใจตั้งเป้าจะนำแบบม้วนเดียวจบจะทำให้ได้แล้วไม่สนเลยนะฮะใครจะมาสู้มาเป็นคู่แข่งแต่บุรีรัมย์จะนำม้วนเดียวจบโอ้โหนะฮะแม้ว่าจะเป็นแมตช์กลางสัปดาห์หรือว่าปลายสัปดาห์อะไรก็แล้วแต่ทางบุรีรัมย์ก็หวังเสมอนะครับว่าจะเห็นแฟนบอลนะครับมาร่วมเชียร์ร่วมสร้างสีสันแล้วก็สนุกสนานในสนามฟุตบอลไปด้วยกันนะครับอ่ะก็เดี๋ยวมารอลุ้นกันแล้วกันนะครับว่าบุรีรัมย์เนี่ยจะสามารถทำได้ขนาดไหนนั่นเองครับมาต่อกันที่ข่าวของโจนาธานเข็มดีกันบ้างนะครับล่าสุดเนี่ยมีชื่อติดทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับแล้วก็เจ้าตัวเนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าดีใจนะครับหลังจากมีชื่อติดช้างศึกนะครับในการลุยฟีฟ่าเดย์ครั้งนี้ซึ่งโจนาธานเข็มดีครับดาวเตะจากราชบุรีถูกเรียกติดชุดนี้เนี่ยเป็นเพียงผู้เล่นเพียงหนึ่งเดียวเลยนะครับจากราชบุรีนะครับโดยเจ้าตัวบอกว่าอยากขอบคุณแฟนบอล นะครับราชบุรีที่มาเชียร์ถึงสนามนะครับแล้วก็มาเชียร์ตัวเขาด้วยนะฮะดีใจมากๆที่ติดทีมชาติชุดนี้หลังจากมีชื่อเนี่ยนะครับสิ่งแรกที่เจ้าตัวทำก็คือเขาบอกว่าเขาโทรหาแม่แล้วก็ดีใจมากครอบครัวก็ดีใจมากมีความสุขมากนะครับแล้วก็คิดว่าฟุตบอลมันมีความกดดันอยู่แล้วพอผู้สื่อข่าวถามว่ากดดันไหมเนี่ยเขาบอกว่ามันมีความกดดันอยู่แล้วนะครับและที่สำคัญเนี่ยตัวโจนาธานเองก็ชอบความกดดันนะครับการเล่นนะครับภายใต้ความกดดันเขามักจะทำได้ดีซึ่งผู้สื่อข่าวก็ถามต่อนะครับว่าได้เล่นกับนิโคลัสแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างโจนาธานก็บอกว่าเคยเล่นกับนิโคลัสอยู่แล้วดีใจมากแล้วก็นิโคลัสเป็นนักเตะที่เก่งและก็ดีใจที่จะได้ไปเล่นที่เวียดนามอีกครั้งเขาเป็นคู่แข่งที่ดีมีแฟนบอลเยอะกับ2เกมนะครับผมคิดว่า เป็นคู่แข่งที่ดีทั้งหมดถ้าอิชิให้ผมลงผมก็พร้อมครับแล้วก็พร้อมจะปรับตัวตอนที่อยู่ในสนามและพร้อมจะปรับตัวกับรุ่นพี่ๆด้วยครับโอ้โหนะครับก็ต้องลองดูนะครับสำหรับโจนาธานในการติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ในการเดบิวต์สำหรับอีกคนหนึ่งที่กลับมาติดทีมชาตินะครับนั่นก็คือทางด้านของเอกนิษฐ์ปัญญานั่นเองนะครับซึ่งล่าสุดเลยจากพี่บีบางกงเนี่ยก็ได้รายงานนะครับว่าเอกนิษฐ์ปัญญาได้ส่งไลน์มาขอโทษนายกนวลพันธ์ล่ำซำหรือว่านายกแป้งนะครับกรณีที่ตัวเองหายหน้าหายตาไปในช่วงคราวที่แล้ว
หลังจากปฏิเสธรับใช้ทีมชาติไทยชุดเอเชียนคัพเมื่อช่วงต้นปีซึ่งทั้งหมดได้รับคำแนะนำจากกุนซือมาซาดะอิชิอินะครับตอนแวะไปเยี่ยมที่สโมสรอุระวะโดยเอกนิตได้ชี้แจงถึงความจำเป็นที่ต้องถอนตัวไปในครั้งนั้นให้มาดามฟังนะครับอย่างละเอียดนะครับแล้วก็นายกแป้งก็เข้าใจเป็นอย่างดีทำให้ปัญหาที่หลายคนเนี่ยคิดว่ามันจะค้างคากันอยู่คาใจไหมตอนนี้ไม่มีแล้วหมดไปแล้วนะครับจนตอนนี้เนี่ยบุกซังก็มีโอกาสกลับมาติดทีมชาติอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นเด็กทำอะไรผิดพลาดไปก็รู้จักขอโทษผู้ใหญ่อันนี้พี่บีก็บอกอย่างนี้นะครับเป็นสิ่งที่เหมาะสมและดีงามที่สุดแล้วแหละนะครับเจ้าหนังสือหรือว่าเจ้าบุ๊กนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวรอดูนะครับว่าเจ้าตัวเนี่ยจะสร้างสรรค์ผลงานในนามทีมชาติได้ขนาดไหนเพราะว่าอยู่ในสโมสรเนี่ยอาจจะมีโอกาสลงสนามน้อยพูดจริงๆพอลงสนามน้อยเนี่ยมันก็อาจจะส่งผลต่อฟอร์มการเล่นแน่นอนแหละครับว่ามีโอกาสต้องทำให้ได้เต็มที่ส่วนควันหลงในเกมที่อินโดนะครับเจอกับอาร์เจนตินาเนี่ยเหมือนกับแฟนๆอาร์เจนตินาเพิ่งจะรู้ข่าวแล้วสื่อเพิ่งจะตีข่าวเขาบอกว่าโอ้โหพอรู้ข่าวนี่ช็อกเลยนะนี่คือครั้งแรกที่แพ้ทีมจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Southeast Asia นะครับหนังสือพิมพ์จากอาร์เจนตินายอมรับว่าช็อกเลยนะเมื่อได้ยินข่าวว่าอาร์เจนตินาแพ้อินโดเกิดอะไรขึ้นครับถึงแม้ว่าจะเป็น U19 นี่หนังสือพิมพ์เขาบอกเลยครับมันจะเป็นแมตช์กระชับมิตรอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่มันก็ตกใจที่อาร์เจนเนี่ยแพ้ให้กับทีมจากเซาท์อีสต์เอเชียนั่นเองนะครับถึงแม้นี่อาจจะไม่ใช่ทีมที่แข็งแกร่งที่สุดในรุ่นนี้แต่มันก็ทำให้เป็นข่าวที่เหลือเชื่อแล้วก็เป็นข่าวใหญ่ของอาร์เจนตินาเช่นเดียวกันหนังสือพิมพ์โอเล่ครับให้ความเห็นว่าหลังจากคว้าแชมป์ทัวร์นาเมนต์ที่ญี่ปุ่น U19 อาร์เจนตินาก็มาเกาหลีด้วยความทะเยอทะยานที่จะคว้าแชมป์อีกทัวร์นาเมนต์นึงอย่างไรก็ตามในเกมเปิดสนามเนี่ยฟอร์มไม่ค่อยดีนะเจอ U19 อินโดซัดเข้าไปถึงแม้ว่าจะนำไปก่อนนะก็แพ้นี่เป็นความพ่ายแพ้ที่น่าเซอร์ไพรส์สุดๆเลยนะครับคืออาร์เจนตินาดีกว่าแข็งแกร่งกว่าในทัวร์นาเมนต์ต่างๆนะครับแต่ที่เหลือเชื่อคือนำไปก่อนแล้วก็กลับมาแพ้ด้วยซ้ำซึ่งนี่คือความพ่ายแพ้นะครับในประวัติศาสตร์นะครับนี่เป็นครั้งแรกที่อาร์เจนตินาแพ้ให้กับทีมอินโดหรือว่าทีมไหนๆในย่านอาเซียนก็แล้วแต่นะครับในขณะเดียวกันครับหนังสือพิมพ์บางฉบับก็แสดงความไม่พอใจนะครับทำไมถึงไปแพ้ได้ยังไงฟุตบอลอันดับหนึ่งของโลกเนี่ยมันคืออาร์เจนตินาแม้ว่านี่เป็นเพียงนัดกระชับมิตรแต่มันก็กลายเป็นจุดสนใจของทุกคนไปแล้วแฟนบอลชาวอินโดนีเซียหลายๆท่านก็มาคอมเมนต์แล้วก็มาพูดยั่วยุบนโซเชียลเน็ตเวิร์กถึงกรณีที่นักเตะพวกเขาในชุดเล็กเอาชนะได้แต่ก่อนหน้านี้เนี่ยชุดใหญ่ที่อาร์เจนตินาเนี่ยมาอินโดแล้วก็ชนะนะครับชุดใหญ่ไปได้อย่างสบาย 2-0 เนี่ยตอนนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าทีมชุดเล็กเขาเอาคืนเขาว่างี้นะครับหนังสือพิมพ์นะฮะก็ยังพูดอีกว่าการที่แพ้ให้กับอินโดเป็นเรื่องที่น่าถูกตำหนิอย่างยิ่งแม้จะไม่ใช่ทีมที่ดีที่สุดก็แล้วแต่พวกเขายังมีแกนหลักๆอยู่อย่างลูคัสครับเปียซาเตียโกโคลิดิโอแล้วก็ซาฮีอิบารานะครับซึ่งในนัดถัดไปครับเดี๋ยวอาร์เจนตินาก็จะเจอกับเกาหลีใต้แล้วก็เดี๋ยวจะเล่นกับไทยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเขาก็หมายมั่นปั้นมือว่าจะเคี่ยนทุกทีมหลังจากนี้เจอเกาหลีเนี่ยถ้าแพ้อินโดเจอเกาหลีไม่น่าจะรอดนะครับแต่เจอไทยต้องวัดกันแล้วแหละว่าเรากับเขาใครจะดีกว่ากันนั่นเองอ่ะนี่คือข่าวสารนะครับถ้าหากว่าชื่นชอบก็อย่าลืมติดตามกันได้ครับโดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับแตงโมขายบ้านทาวพัสเกษตรนวมินทร์3ชั้น3ห้องนอน3ห้องน้ำ2ที่จอดรถแอร์และบิวอินเฟอร์นิเจอร์ฟรีทั้งหลังแถมฟรีโซล่าเซลล์ประหยัดไฟ 40-50% ต่อเดือนสนใจติดต่อ @tmscore โทร0959455635ครับ